สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเตือนภัยเงินไหลเข้าออกประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมครับผมกับสโลแกนที่ว่าทานก่อนวายข้าวก่อนวิ่งค่ะครับผมวันนี้เรา2คนนะครับกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมผมเราเสืออัปโปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พายรินค่ะครับผมบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวันเทรด4วันนั่นก็คือเป็นสัปดาห์ของวันแม่นะครับผมเป็นไงครับอาจารย์พายรินสัปดาห์ที่ผ่านมาเซตอินเด็กซ์บ้านเราก็มองว่าวันจันทร์ที่ตลาดเปิดมาก็ดูดีนะกลางจานนั้นก็ถือว่าเด้งมานะคะแล้วก็วันสุดปิดที่1528นะคะคือบอกว่าถ้าหากว่าใครที่มีตัวฮุมเมอรี่ชาร์ตเนี่ยได้ติดตามกราฟมันจะเห็นว่าสุกที่แล้วเนี่ยมีแท่งเหลือง2 signal เป็นแท่งเตือนใช่ไหมครับอืมถูกต้องใช่ค่ะเหมือนสุกนี้มีอีกแล้วแท่งเหลืองแท่งเหลืองเตือนอีกแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเราไปดูกราฟครับผมขอเท้าความนิดนึงว่าล่าสุดเนี่ยเราได้แจ้งเนาะเตือนเงินเข้าไปนะครับตอนที่หลายเซต1546เนาะค่ะณปัจจุบันนี้ยังคงเป็นเงินเข้าอยู่นะครับผมโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นกราฟวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะครับโดยที่ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยถ้าครั้งไหนที่มีการแจ้งเตือนแล้วปุ๊บราคาเหวี่ยงขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับถ้าเหวี่ยงเกิน20จุดเราถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับผมโดยที่จุดวงกลมขาวเนี่ยหมายถึงจุดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ที่เป็นวงกลมเขียวตัวอักษรเขียวเนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์นะครับผมล่าสุดจากที่แจ้งเตือนไปตอนนี้เนี่ยได้บวกมาแค่4จุดเองนะครับค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สรุปการซื้อขายรายสัปดาห์นะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทุนครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 2,300 กว่าล้านบาทครับโบรกเกอร์ซื้อสุทธิอยู่ที่90กว่าล้านบาทครับผมต่างชาติครับขายสุทธิอยู่ที่ 3,000 กว่าล้านบาทแล้วก็รายย่อยครับซื้อสุทธิอยู่ที่800กว่าล้านบาทครับผมถ้าสังเกตนะจ๊ะครับต้นสัปดาห์เนี่ยกองทุนเรียกว่าซื้อมาต่อเนื่องเนาะจนวันศุกร์13นี้เนี่ยกองทุนขายนะครับแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามารับไม้ต่อเนาะเข้ามาซื้อที่ 2,000 กว่าล้านบาทนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกราฟเลยนะครับเริ่มมาที่ Set Index ใน Time Frame Day ทั้งหมดเลยว่าสำหรับคนที่มาฟังครั้งแรกเนาะบอกว่าตัวกราฟฮุมเมอรี่ชาร์ตเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มมาจากประเทศจีนนะครับเพราะงั้นอินดิเคเตอร์หรือสีที่ให้เนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์ไพลินเป็นอาจารย์ที่มาจากประเทศจีนเนาะค่ะแต่ว่าพูดชัดนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมเซตอินเด็กซ์ในไทม์เฟรมเดย์ครับถ้าเรามาดูอย่างนี้เนาะที่เราดูอยู่ก็จะยังเป็นวิ่งเต้า6เหมือนกันนะคะสำหรับฝั่งซ้ายที่เราดูกันนะคะช่องข้างบนก็จะมีริบบิ้นเนาะที่เอาไว้ดูแนวโน้มระยะกลางนะคะริบบิ้นถ้าเป็นริบบิ้นแดงแสดงว่าเป็นแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นริบบิ้นสีเขียวก็คือแนวโน้มระยะกลางเป็นขาลงนะคะริบบิ้นสีแดงยิ่งกว้างแนวโน้มขาขึ้นยิ่งชัดเจนริบบิ้นเขียวยิ่งกว้างก็คือแนวโน้มขาลงยิ่งชัดเจนนะคะแล้วก็ริบบิ้นสีแดงก็จะเป็นแนวรับนะคะริบบิ้นสีเขียวเป็นแนวต้านเนาะนอกจากนั้นสต็อกสัญญาณที่เป็นแท่งเทียมเป็น4สีแท่งสีแดงแท่งสีน้ำเงินแท่งสีเหลืองกับแท่งสีฟ้านะคะสำหรับเล่นจ้านเนาะแท่งสีแดงคือสัญญาณแข็งแกร่งในระยะสั้นแท่งสีน้ำเงินคือสัญญาณถือหุ้นในระยะสั้นแท่งสีเหลืองคือสัญญาณเตือนในระยะสั้นแท่งสีฟ้าคือสัญญาณถึงเงินสดในระยะสั้นนะคะไปดูตอนนี้ต้องบอกว่าเส้นเด่นนะคะริบบิ้นแดงมีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวมาค่อนข้างนานแล้วนะคะตอนนี้ยังคงเป็นริบบิ้นเขียวอยู่ก็คือแนวโน้มระยะกลางก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะสต็องสัญญาณแท่งเหลืองก็คือมีสัญญาณเตือนนะคะก็ต้องบอกว่าระยะสั้นมีสัญญาณเตือนระยะกลางเป็นแนวโน้มขาลงนะคะช่องกลาง LSFสีแดงคือแรงซื้อคุมตลาดนะคะสีฟ้าคือแรงขายคุมตลาดเนาะแดงถือคือแรงซื้อมากขึ้นแดงปลงคือแรงซื้ออ่อนตัวลงฟ้าถือคือแรงขายมากขึ้นฟ้าปลงคือแรงขายอ่อนตัวลงนะคะเลยเราดูจากเส้นเด็กก็ต้องมองว่ายังเป็นสีฟ้าอยู่เนาะก็คือยังเป็นแรงขายคุมตลาดนะคะแรงขายมีการอ่อนตัวลงบ้างนะคะช่องข้างล่างสู่ MCD ที่เอาไว้ติดตามรายใหญ่เนาะสีแดงคือรายใหญ่นะคะสีเขียวคือคุณติดต่อยสีเหลืองคือคุณที่เล่นเดทสำหรับเส้นเด่นลายใหญ่หายไปดังนานละตอนนี้คือมีเดทสีเหลืองก็คือมีเดทคุณที่เล่นเดทนะคะครับผมในฝั่งขวานะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อีกชุดนึงเนาะที่เอาไว้ดูประกอบกันนะครับผมโดยที่ด้านบนครับตัว TE เราจะโฟกัสที่เส้นหลักก่อนครับผมเส้นหลักเนี่ยก็จะบ่งบอกแนวโน้มในระยะกลางนะครับโดยที่สีม่วงเนี่ยหมายถึงแนวโน้มเทรนขาขึ้นครับสีเขียวหมายถึงแนวโน้มเทรนขาลงเนาะที่เป็นแท่งเทียนเนี่ยผมเรียกว่าแท่งพลังงานนะครับ
สีแดงเป็นพลังงานในฝั่งบวกครับสีเขียวเป็นพลังงานในฝั่งลบเนาะตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเส้นหลักเป็นสีเขียวเนาะคือแนวโน้มเป็นเทรนขาลงครับแล้วก็ระยะสั้นแท่งพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสีเนาะจากแดงเป็นเขียววันแรกนะครับผมก็คือทางระยะกลางระยะสั้นเนี่ยก็มุมมองเป็นเชิงลบนะครับตรงกลางครับ DE ก็คือเป็นเงินไหลเข้าไหลออกที่เราเอาไว้แจ้งเตือนเนาะซึ่งสีเขียวเนี่ยหมายถึงเงินไหลออกครับสีแดงหมายถึงเงินไหลเข้าเนาะปัจจุบันนี้นะครับผมเซตอินเด็กซ์เรียกว่าเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการยกตัวสูงขึ้นเนาะแต่มองว่าถ้าจะให้ดีควรต้องยกตัวสูงขึ้นอีกแล้วก็ขนาดของ DE ควรจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะก็จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของตัวริบบิ้นได้นะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เนาะเส้นเหลืองหมายถึงแรงขายครับเส้นแดงหมายถึงแรงซื้อเนาะเส้นไหนอยู่บนเส้นนั้นได้เปรียบนะครับหรือมากกว่าเนาะตอนนี้เส้นเหลืองอยู่บนครับผมก็คือแรงขายมากกว่าแรงซื้อครับพร้อมถ้ามีแท่งแดงโมเมนตัมในฝั่งลบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้โอเคถัดไปครับในTime Frame Weekครับผมทำเฟรมวีของเซนเด่นนะคะริบบิ้นเนาะเปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีเขียวนะคะถือว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะคือการหลุดริบบิ้นแดงแต่สำหรับอาทิตย์นี้คือเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวนะคะสัญญาณแท่งสีฟ้าก็คือสัญญาณที่ให้เราถือเงินสดอยู่เนาะช่องกลาง LSF คือสีฟ้าก็คือแรงขายคุมดารานะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้คือสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทอยู่ที่70เปอร์เซ็นต์นะคะสีแดงรายใหญ่อยู่ที่ประมาณ 30% นะคะไม่มีสีเขียวไม่มีคุณติดตอยเนาะนะคะแต่คุณที่เล่นเดย์เทถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเส้นหลักเนี่ยมีการเปลี่ยนสีครับจากม่วงเป็นเขียวนะครับผมแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานยังคงอยู่เหนือเส้นหลักเนาะแต่ก็เรียกว่าเป็นแท่งเขียวเนี่ยพลังงานลบมาต่อเนื่องนะครับและปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามาอยู่บนบริเวณเส้นหลักเนาะถ้าหากว่าแท่งพลังงานปิดหลุดเส้นหลักเมื่อไหร่มองว่าทิศทางเนี่ยก็จะมุมมองก็เปลี่ยนเนาะเป็นขาลงทันทีนะครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินยังคงเป็นสีเขียวครับเงินยังคงไหลออกต่อเนื่องครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นเหลืองตัดแดงขึ้นบนเนาะคือแรงขายมากกว่าแรงซื้อครับพร้อมทั้งมีแท่งแดงโมเมนตัมในฝั่งลบเพิ่มขึ้นครับผมถัดไปครับทำเฟรมมันครับทำเฟรมมันของเซตอินเด็กซ์นะคะริบบิ้นคือริบบิ้นสีแดงอยู่นะคะริบบิ้นสีแดงก็แสดงว่าตอนนี้คือตัวจะทำเฟรมมันคือแนวโน้มของเขาถือว่าโอเคอยู่เนาะจะต้องจิกเกอร์คือแท่งสีน้ำเงินแท่งสีน้ำเงินก็คือสัญญาณที่ให้เราถืออยู่เนาะก่อนหน้านี้คือแท่งสีแดงสัญญาณแข็งแกร่งแล้วก็เป็นแท่งน้ำเงินคือสัญญาณที่ให้ถือนะคะช่องกลาง LSF นะแดงทึกเปลี่ยนเป็นแดงบ่งนะคะก็คือแรงซื้อมีการอ่อนตัวลงบ้างแต่แรงซื้อก็ต้องมองว่ายังคงเป็นแรงซื้อคมตลาดนะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างนะคะสีแดงรายใหญ่ก็ยังมีอยู่นะแต่รายใหญ่เนาะถือว่าต่ำกว่าเส้นประที่1นะคะก็รายใหญ่ต่ำกว่า 25% นะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดอยู่ที่ 74% นะคะที่เหลือสีเขียวคุณติดต่อยอยู่ที่ประมาณ 10% นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE นะเส้นหลักยังคงเป็นสีม่วงครับแนวโน้มยังคงเป็นเทรนขาขึ้นครับผมแต่ว่าระยะสั้นแท่งพลังงานเนี่ยมีการเปลี่ยนสีครับจากแดงเป็นเขียวเนาะคือพลังงานในฝั่งลบเกิดขึ้นแล้วนะครับผมตรงกลางครับทิศทางเงินจากที่เงินไหลเข้าต่อเนื่องนะครับเดือนนี้เนาะก็เปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวครับคือเงินไหลออกครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงยังคงอยู่บนเนาะคือแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายนะครับแต่ว่าเส้นแดงเนี่ยก็มีการหักหัวลงมาเนาะพร้อมทั้งแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งลบเนี่ยมีขนาดที่ลดลงต่อเนื่องเลยครับแท่งโมเมนตัมในฝั่งลบหรอโทษทีครับโมเมนตัมในฝั่งบวกเนาะลดลงต่อเนื่องครับผมค่ะแหมถึงวันนี้ดูกราฟเยอะไปหน่อยตาลายครับผมมาจบในส่วนของตัวเซตเนาะมาต่อกันที่ตัวเซต50ครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมกองทุนครับซื้อสุทธิอยู่ที่900กว่าสัญญาครับผมต่างชาติครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 40,000 กว่าสัญญาครับรายย่อยขายสุทธิอยู่ที่ 45,000 กว่าสัญญาครับผมมาเคแล้วกลับมาดูกราฟกันต่อนะครับเซต50นะคะเซต50เรามาดูทำเฟรนเดย์นะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับเซต50คือถ้าดูจากริบบิ้นเนาะก็ยังเป็นริบบิ้นเขียวคือริบบิ้นแดงมีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวตั้งแต่แถวๆนี้หลังจากนั้นก็
Living เขียวจนถึงปัจจุบันนะคะคือแนวโน้มระยะกลางเนาะเป็นขาลงอยู่นะคะดองซิกนัลแท่งสีน้ำเงินแท่งสีน้ำเงินก็คือสัญญาณที่ให้เราถือหุ้นในระยะสั้นเนาะต้องมองว่าระยะสั้นที่นี่นะมีแท่งแดงสัญญาณแข็งแกร่งนะคะที่นี่ก็ต้องติดตามดูถ้าแท่งเหลืองเกิดขึ้นอีกทีนึงก็มองว่าเป็นสัญญาณเดือนอีกรอบนึงนะคะเลยต้องติดตามดูเนาะช่องกลางตรงนี้ LSF คือสีฟ้าก็คือแรงขายคุมตลาดนะคะแรงขายมีการอ่อนตัวลงบ้างแต่ก็ยังเป็นแรงขายคุมตลาดอยู่นะคะMGD ที่อยู่ข้างล่างคือมีเด็กสีเหลืองก็คือมีเด็กคุณที่เล่นเดเทนะคะไม่มีสีแดงไม่มีลายใหญ่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับทีอีเส้นหลักยังคงเป็นสีเขียวครับทิศทางแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับผมระยะสั้นทั้งพลังงานก็เป็นสีแดงเนาะก็คือบวกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา3วันทำการนะครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินยังคงเป็นสีแดงนั่นคือเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องครับแต่ว่าด้านล่าง Banker Energy เนี่ยเส้นเหลืองยังคงอยู่บนคือแรงขายยังคงมากกว่าแรงซื้อนะครับผมแต่ว่าตัวแท่งโมเมนตัมแท่งแดงเนาะโมเมนตัมฝั่งลบเนี่ยก็มีขนาดที่ลดลงนะครับถัดไปครับผมทำเฟรมวีคครับทำเฟรมวีคของเซต50คือลิปปิ้งมีการเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งเขียวมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะคือแท่งเหลืองแท่งนี้คือแท่งเหลืองที่มีการหลุดลิปปิ้งแดงหลังจากนั้นคือแท่งสีฟ้าคือสัญญาณที่ให้เราถือเงินสดอยู่เนาะช่องกลาง LSF คือสีฟ้าคือแรงขายคุมตลาดนะคะแรงขายมีการมากขึ้น MGD ที่อยู่ข้างล่างสีเขียวคุณติดต้อยแม้ได้มีการลดลงแต่ตอนนี้คุณติดหุ้นก็ยังถือว่าอยู่ที่18มีอยู่ที่ 11% นะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดเทอยู่ที่70เบอร์เซนนะคะสีแดงลายใหญ่ยังน้อยมากเนาะลายใหญ่นะคะต่ำกว่า25เบอร์เซนนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักเป็นสีเขียวครับผมแนวโน้มเริ่มมองเป็นแท่งขาลงครับระยะสั้นแท่งพลังงานก็เป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องหลุดแนวเส้นหลักไปแล้วนะครับผมตรงกลางครับ DE เป็นแท่งเขียวครับทิศทางคือเงินยังคงไหลออกต่อเนื่องครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นเหลืองอยู่บนเนาะคือแรงขายมากกว่าแรงซื้อพร้อมทั้งมีแท่งแดงโมเมนตัมในฝั่งลบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับค่ะไปครับผมทำเฟรมมันครับทำเฟรมมันของเซต50คือก่อนหน้านี้ลิปปิ้งเขียวกว้างมากนะคะแล้วก็ลิปปิ้งเขียวมีการแคบลงนะคะคือแล้วเวลาค่ามีการพยายามเนาะทะลุขึ้นแนวต้านของลิปปิ้งเขียวแต่ต้องมองว่าตอนนี้ถือว่ายังยืนอยู่เหนือลิปปิ้งเขียวไม่ได้สำหรับตอนนี้คือมีแท่งเหลืองเกิดขึ้นนะคะก็คือสตองซิกเนลแท่งเหลืองก็คือมีสัญญาณเตือนนะคะถ้าที่นี่นะคะถ้าหลุดลิปปิ้งเขียวลงมาก็ถือว่ามีการหลุดลิปปิ้งอีกรอบหนึ่งนะคะเลยลงติดตามตูเนาะแต่ถ้าลิปปิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีกว่านะคะเลยต้องตูอีกรอบนึงช่องกลาง LSF คือสีแดงก็คือมีแรงซื้อคมตลาดนะคะแต่แรงซื้อไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นเต็งบ่งตู้ไวMGD ที่อยู่ข้างล่างสีเขียวคุณติดหุ้นก็มีอยู่นะคะคุณติดหุ้นอยู่ที่33ประมาณ34เปอร์เซ็นต์นะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดเทอยู่ที่61เปอร์เซ็นต์นะคะสีแดงลายเยต้องมองว่ามีน้อยมากนะคะก็ถือว่าคุณที่เล่นเดเทกับคุณติดหุ้นค่อนข้างเยอะนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักแล้วก็มีการเปลี่ยนสีครับจากม่วงเป็นเขียวนะครับผมแล้วก็ระยะสั้นแท่งพลังงานเนี่ยก็เป็นสีเขียวครับ2เดือนเนาะเรียกว่าณตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นหลักนะครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากเงินไหลเข้าเป็นเงินไหลออกในเดือนแรกนะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงยังคงอยู่บนครับคือแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายแต่ว่าเส้นแดงเนี่ยหักหัวลงมาเนาะพร้อมทั้งแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกเนี่ยก็ลดลงต่อเนื่องนะครับจริงสังเกตนะว่าตัวริบบิ้นเขียวนะค่อนข้างประสิทธิภาพสูงเหมือนกันนะผมลองดูใน time frame เดย์ของตัวเซ็ตเซ็ต50เนี่ยทุกครั้งที่ราคามีการกระทบนั้นก็จะเป็นริบบิ้นเขียวในที่เป็นขอบล่างหรือขอบบนเนี่ยเรียกว่าในวันถัดไปเนี่ยก็จะมีอาการเนาะถ้าสังเกตถ้าลองกลับไปดู time frame เดย์ครับอาจารย์เนาะอ่านตัวเซ็ตก็ได้ครับเซ็ตอินเด็กซ์นะคะผมนะพอขึ้นไปปุ๊บเนาะพอชนขอบล่างของริบบิ้นเขียวก็มีการไหลลงมาเนาะนะฮะแล้วพอล่าสุดเนี่ยที่พออ่ะทะลุขอบล่างไปได้ปุ๊บไปเจอขอบบนลิปปิ้งเขียวก็ไม่ผ่านเนาะหลายหลุดมาอีกก็ต้องมองว่าสำหรับลิปปิ้งเขียวเขาก็จะเป็นแนวต้านเนาะเหมือนทุกๆครั้งที่เขาขึ้นมาเจอแนวต้านนะคะถ้าไม่ผ่านด่านนะคะ
ขาก็อาจจะมีโอกาสลงต่อนะคะคือต้องมองว่าเขาจะแค่เป็นการรีบาวด์ขึ้นมานะคะงั้นดูดีไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยริบบิ้งเขียวไม่จะเป็นขอบล่างขอบบนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับแนวถ้าขอบปูนตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1550ค่ะ1550นะคะครับผมขอบล่างอยู่ที่ประมาณอยู่ที่1538นะคะเนาะเรียกว่าเราก็ยึด2แนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านได้เหมือนกันถูกไหมฮะถูกต้องใช่ค่ะทีนี้บอกแล้วว่าแต่ละอินดิเคเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละสีที่ให้เนี่ยความหมายมีมากกว่านี้นะเรียกว่าถ้าสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมทำไงได้บ้างครับอาจารย์ไพลินสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้โฮมลีมากขึ้นนะคะคือทางเราจะมีการสอนอยู่เนาะคือสำหรับคนที่สมัครสมาชิกทางเราจะมีการสอนตลอดเวลาเริ่มจากเบสิคของแอดวานนะคะเราจะมีสอนเบสิคคอร์สเทคนิคอลคอร์สนะคะแล้วก็แอดวานคอร์สนะคะมีสอนถึงการใช้งานของซอฟต์แวร์ของเรามีสอนถึงเทคนิคอลทั่วไปนะคะคือคนที่สนใจก็สามารถสแกน QR code นะคะที่นี่คือกลุ่ม LINE เนาะสำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแอดไลน์ไพลินที่อยู่ข้างล่างได้นะคะหรือที่นี่มี ID LINE เนาะ @homely นะคะก็คือสามารถทักทาง LINE มาทำได้นะคะหรือว่าคนที่สนใจอยากจะโทรถามก็โทรหาไพลินเบอร์โทรเนาะ0627957745นะคะเรียกว่าช่วงนี้ห้องไลน์ค่อนข้างคึกคักนะครับเห็นจะมีการถามหุ้นเข้ามาเยอะเนาะโอ้ก็ใช่คือเหมือนบางคนเขาก็อยากจะรู้ว่าโอเคหุ้นที่ถืออยู่เงินเข้าเงินออกลิฟวิ่งแดงลิฟวิ่งเขียวรายใหญ่เข้าหรือรายใหญ่ออกประมาณนี้นะคะนะครับผมส่วนผมนะครับสำหรับคนที่สนใจนะอยากรับข่าวสารดีนะครับหรือว่าสัญญาณแจ้งเตือนนะเรื่องของพวกเงินไหลเข้าออกเซ็ตอินเด็กซ์นะครับก็สามารถมาสมัครเป็นครอบครัวด้วยกันได้นะครับผมในที่ www.oppovip.th นะครับหรือจะสแกน QR code ก็ได้นะครับผมเป็น IBA เนาะในนามของออนไลน์เวิร์กช็อปครับเลข IBA คือ A0737 นะครับผมนอกจากเงินเข้าเงินออกนะครับก็จะมีตัวระบบมือที่เฟกนะครับนี่ระบบมือทองคำครับผมแล้วก็จะมีตัวกรอบเนาะเดเทของตัวทีเฟกนะครับแล้วก็จะมีหุ้นคัดเกรดจากทางแล็บหุ้นนะครับผมโอเคมาเรามาต่อกันในส่วนของเซกเตอร์กันดีกว่านะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดครับผม5อันดับแรกครับโอเคเรามาดูเซกเตอร์เนาะวันที่9ถึงวันที่13นะคะโอเคมาเริ่มกันที่ ICT ครับผมเซกเตอร์ ICT นะคะดูริบบิ้นเนาะริบบิ้นเขียวมีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงแถวๆนี้ตามเราพูดเนาะริบบิ้นเขียวแนวโน้มขาลงริบบิ้นแดงแนวโน้มขาขึ้นริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงเป็นจุดซื้อริบบิ้นแดงเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวคือจุดขายเนาะเลยจุดที่เขาเปลี่ยนคือแท่งนี้นะคะแถวๆนี้แล้วตอนนั้นเป็นริบบิ้นแดงนะคะแล้วก็แท่งนี้คือสดองสัญญาณแท่งแดงเกิดขึ้นในริบบิ้นแดงตอนนี้คือสดองสัญญาณแท่งน้ำเงินสัญญาณถือริบบิ้นแดงระยะกลางเป็นขาขึ้นนะคะช่องกลาง LSF คือสีแดงเนาะคือเร่งซื้อคมตลาดนะคะเร่งซื้อคมตลาดมานานแล้วเหมือนกัน MCD ที่อยู่ข้างล่างนะคะมีเดทสีเหลืองก็คือมีเดทคนที่เล่นเดทนะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเส้นหลักยังคงเป็นสีม่วงครับแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นเทรนขาขึ้นครับระยะสั้นแท่งพลังงานเนาะก็คงเป็นสีแดงครับพุ่งขึ้นต่อเนื่องชัดเจนครับผมตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินคือสัปดาห์นี้นะเงินกลับมาไหลเข้านะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับพร้อมทั้งมีแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกเพิ่มขึ้นครับผมค่ะถัดไปครับในกลุ่มของทัวริซึมของผมท่องเที่ยวจะกลับมาแล้วหรือไม่ถ้าตูแนวโน้มก็ต้องถือว่าขาลงอยู่นะชัดเจนเหมือนกันนะริบบิ้นเขียวแล้วก็ริบบิ้นสีเขียวก็ยังถือว่ายังกว้างอยู่นะคะคือริบบิ้นเต็งมีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวแถวๆนี้ก่อนหน้านี้สดองสัญญาณแท่งเหลืองมีสัญญาณเตือนก่อนเนาะตอนนี้คือริบบิ้นเขียวแนวโน้มระยะกลางเป็นขาลงสดองสัญญาณคือแท่งน้ำเงินนะคะช่องกลาง LSF คือสีฟ้าแรงขายคุมตลาดนะแรงขายก็ถือว่าคุมตลาดมานานแล้วเหมือนกันนะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างคือตอนนี้คือไม่มีสีแดงเนาะไม่มีรายใหญ่นะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทอยู่ที่ 70% นะคะสีเขียวคุณติดต่ออยู่ที่ 30% ไม่มีสีแดงไม่มีรายใหญ่เนาะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักยังคงเป็นสีเขียวครับแนวโน้มระยะกลางมองไปทางขาลงอยู่เนาะระยะสั้นนะผม
พลังงานมีการเปลี่ยนสีครับจากเขียวเป็นแดงเนาะพุ่งขึ้นต่อเนื่องมาสีแท่งนะครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินสัปดาห์นี้คือเงินไหลเข้าต่อเนื่องนะครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นเหลืองอยู่บนคือแรงขายยังคงมากกว่าแรงซื้อนะครับผมแต่ว่าแท่งแดงโมเมนตัมในฝั่งลบเนี่ยมีขนาดที่ลดลงต่อเนื่องครับถัดไปครับผมในกลุ่มของปิโตรครับเซตเตอร์นี้เริ่มเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงเนาะก่อนหน้านี้คือลิปปิ้นเขียวแล้วก็ตอนนี้คือมีการเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงสดงสิกเนลคือแท่งน้ำเงินแท่งน้ำเงินคือสัญญาณที่ให้เราถืออยู่นะคะช่องกลาง LSF คือสีแดงเนาะคือแรงซื้อคมตลาดนะคะแต่ MCD ที่อยู่ข้างล่างคือไม่มีสีแดงไม่มีลายใหญ่นะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดคุณข้างเยอะคุณที่เล่นเดย์เทรดอยู่ที่78% นะคะที่เหลือคือคุณติดต่อยแต่อย่างน้อยคือต้องมองว่าสีเขียวคุณติดหุ้นมีการลดลงนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE นอกจากที่เคยเป็นสีเขียวลงมาต่อเนื่องนะณวันนี้เนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนสีครับผมจากเขียวเป็นม่วงนะครับแล้วก็ระยะสั้นแท่งพลังงานเขาเรียกว่าพุ่งขึ้นต่อเนื่องจนสามารถยืนเหนือเส้นหลักได้แล้วนะครับผมตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องครับแล้วก็ด้านล่าง Banker Energy เนาะเส้นแดงมีการตัดเหลืองขึ้นบนครับคือแรงซื้อกลับมามากกว่าแรงขายครับพร้อมทั้งมีแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับผมค่ะถัดไปครับผมกลุ่มแพ็คเกจจิ้งครับเซ็นเตอร์นี้นะคะลิปปิ้นสีแดงอยู่เนาะนะคะคือแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าระยะสั้นเนาะสดงสัญญาณคือแท่งสีฟ้าคือสัญญาณที่ให้ถือเงินสดอยู่นะคะก็มองว่าระยะสั้นน่าจะอยู่ที่ช่วงเวลาที่การพักตัวถ้าเมื่อไหร่ที่สดงสัญญาณแท่งแดงเช่นอย่างนี้เนาะแท่งแดงเกิดขึ้นในลิปปิ้นแดงอีกรอบนึงก็จะเป็นสัญญาณที่ดีกว่านะคะช่องกลาง LSF ที่นี่คือสีแดงเนาะคือแต่ว่าเป็นเต็งบ่งก็เลงซื้อคุมตลาดเลงซื้อมีการอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็เต็งบ่งแท่งแร่แท่งนี้นะคะแท่งเทียนแท่งนี้เป็นแท่งเทียนสำคัญเนาะเลยราคาจุดไฮราคาไฮของเขาก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่มีอยู่รายใหญ่มากกว่า 50% ที่เหลือคือสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักยังคงเป็นสีม่วงครับระยะกลางแนวโน้มยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ครับแล้วก็ระยะสั้นเนาะแท่งพลังงานจากที่เคยเป็นสีเขียวครับวันนี้นะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงวันแรกครับผมค่ะตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินยังคงไหลออกต่อเนื่องนะครับแต่ว่าขนาดของ DE เนี่ยมีขนาดที่บางลงอย่างชัดเจนครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงยังคงอยู่บนคือแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายครับพร้อมทั้งมีแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกเนาะกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วครับผมค่ะโอเคถัดไปครับเซกเตอร์ Person ครับผมเซตเตอร์นี้ลิปปิ้นเขียวเนาะคือลิปปิ้นแดงเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวนะคะเปลี่ยนเป็นขาลงเริ่มตั้งแต่แถวนี้หลังจากนั้นมีแท่งเหลืองเกิดขึ้นในลิปปิ้นเขียวแท่งเหลืองเกิดขึ้นในลิปปิ้นเขียวเนาะตอนนี้ยังเป็นลิปปิ้นเขียวแนวโน้มระยะกลางยังลงอยู่นะคะช่องไอ้นอตอนนี้สดงสัญญาณเนาะคือแท่งสีน้ำเงินนะคะช่องกลาง LSF คือสีฟ้าคือเลงขายคุมตลาดนะคะเลงขายเริ่มคุมตลาดตั้งแต่แถวนี้นะ MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงก่อนหน้านี้มีเนาะแต่ว่าคือรายใหญ่อะคือลดลงไปแล้วก็หายไปตั้งนานละตอนถึงตอนนี้คือมีเดทสีเขียวคุณติดหุ้นกับสีเหลืองคุณที่เล่นเดทเทนะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเส้นหลักยังคงเป็นสีเขียวครับแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่ครับระยะสั้นนะแท่งพลังงานก็มีการเปลี่ยนเนาะจากเขียวเป็นแดงมา2วันแล้วครับผมตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินตอนนี้ยังคงเป็นเงินไหลเข้าอยู่นะครับแต่ว่าด้านล่าง Banker Energy เนี่ยเส้นเหลืองยังคงอยู่บนคือแรงขายยังคงมากกว่าแรงซื้อครับแต่ว่าแท่งแดงโมเมนตัมในฝั่งลบเนี่ยมีขนาดที่ลดลงต่อเนื่องนะครับสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับผมเมื่อกี้จบไปแล้วจบแล้วโอเคมาเดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของตัวหุ้นนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวไหนเนาะที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดใช่ไหมครับดูเซตร้อยใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคเรามาดูเซตร้อยโอเพ่นนะคะแล้วก็ดูท็อปทันโนเรทตรงนี้นะคะครับผมมาเริ่มที่การกุลครับการกุลต้องมองว่าเขามีการเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวมาสักพักใหญ่แล้วนะลิปปิ้นแดงกับมีเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวตั้งแต่แท่งนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็ยังเป็นริบบิ้นเขียวอยู่เนาะสต็องสิกเนลมีแท่งเหลืองก็คือมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นอีกรอบนึงนะคะช่องกลางตรงนี้คือ LSF คือมีสีแดงเล็งสื่อคมตลาดแต่เล็งสื่อต้องมองว่าน้อยมาก MCD ที่อยู่ข้างล่างนะคะต้องมองว่าสีแดงควายๆลดลงเนาะนะคะคือรายใหญ่ค่อยๆขายแล้วก็จนถึงแท่งสุดท้ายแท่งนี้คือแท่งแดงต่ำกว่าเส้นสีม่วงก็คือรายใหญ่ของวันนี้นะคะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10วันนะคะรายใหญ่มีการลดลงสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดมีการมากขึ้นนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักยังคงเป็นสีม่วงครับแนวโน้มยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่เนาะแต่ว่าระยะสั้นแท่งพลังงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับผมจากพลังงานแดงในฝั่งบวกเปลี่ยนเป็นเขียววันแรกนะครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับผมจากเงินเข้าครับเปลี่ยนเป็นเงินออกวันแรกครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นเหลืองตัดแดงขึ้นบนเนาะคือแรงขายกลับมามากกว่าแรงซื้อนะครับพร้อมทั้งมีแท่งแดงโมเมนตัมในฝั่งลบเกิดขึ้นมาแล้วครับผมค่ะโอเคถัดไปครับบ้านปูครับบ้านบูนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นริบบิ้นแดงเนาะแล้วก็มีการหลุดริบบิ้นแดงเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่าริบบิ้นยังคงเป็นริบบิ้นเขียวสะท้อนสัญญาณแท่งสีฟ้าคือสัญญาณที่ให้เราถึงเงินสดนะคะช่องกลางนะคะมี LSF สีแดงเนาะแต่เป็นสีแดงที่น้อยๆ นะคะก็คือเล็งสื่อคุมตลาดแต่เล็งสื่อไม่ได้เยอะมาก MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงนะคะรายใหญ่มีการลดลงเนาะจนถึงตอนนี้คือรายใหญ่ต้องมองว่าลดลงเหลือต่ำกว่า 25% นะคะคือตอนนี้รายใหญ่เหลือแค่ 23%นะคะคุณที่เล่นเดย์เทรดนะคะคุณค้างเยอะสีเขียวคุณติดหุ้นก็ยังมีอยู่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักตอนนี้เป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ระยะสั้นแท่งพลังงานเนี่ยก็เป็นแท่งเขียวนะพลังงานในฝั่งลบ2แท่งนะครับแต่หากเมื่อไหร่ที่แท่งพลังงานเนี่ยปิดหลุดเส้นหลักเนาะเค้าเรียกว่าทิศทางมุมมองก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับผมจากที่แท่งแดงนะเงินไหลเข้าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเงินไหลออกวันแรกครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นเหลืองอยู่บนคือแรงขายยังคงมากกว่าแรงซื้อนะครับพร้อมทั้งมีแท่งแดงโมเมนตัมในฝั่งลบเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับผมถัดไปครับ KCE ครับ KCE นะคะต้องมองว่าเขาเป็นหุ้น1ตัวที่เป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็ขึ้นมาตลอดเวลานะคะริบบิ้นเขียวมีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้นะคะถ้าดูตอนนี้อ่ะแถวๆที่ริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดง KZ ตอนนั้นราคาอยู่ที่ไม่ถึง15บาทนะคะตอนนี้ขึ้นมาถึง80บาทละนะคะตอนนี้ริบบิ้นแดงสะท้อนสัญญาณแท่งน้ำเงินคือสัญญาณถือนะคะช่องกลาง LSF สีแดงคือแรงซื้อคมตลาดนะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างมีสีแดงมีลายใหญ่นะคะลายใหญ่มากกว่า 50% แต่ต้องมองว่าลายใหญ่ก็มีการลดลงนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักยังคงเป็นสีม่วงต่อเนื่องมายาวนานนะครับผมระยะสั้นแท่งพลังงานนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นสีแดงนะพลังงานในฝั่งบวกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินสัปดาห์นี้เนาะเงินกลับมาไหลเข้านะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายนะครับแต่เหมือนแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกเนี่ยมีขนาดที่ลดลงนะครับผมเดี๋ยวต้องมองว่าหุ้นตัวนี้ถ้าดูจากราคาของ DE ก็ต้องมองว่า DE ก็ไม่ได้ทำหายตามราคานะคะครับผมเรียกว่าเกิดดาวเจนเนาะใช่ค่ะโอเคถัดไปครับกับ STA ครับผมสีตรังครับ STA ริบบิ้นเขียวมีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงนะคะสะท้อนสัญญาณแท่งน้ำเงินเนาะแท่งน้ำเงินคือสัญญาณที่ให้ถืออยู่ช่องกลางที่นี่คือ LSF สีแดงเล็งซื้อคุมตลาดแต่เล็งซื้อไม่ได้เยอะนะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างสีเขียวคุณติดหุ้นก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะคุณติดหุ้นอยู่ที่ 41% นะคะที่เหลือ 59% เป็นสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดนะคะไม่มีสีแดงไม่มีรายใหญ่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักจากที่เป็นสีเขียวต่อเนื่องนะครับตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนสีเนาะจากเขียวเป็นม่วงครับผมระยะสั้นแท่งพลังงานครับผมก็เป็นแท่งพลังงานบวกเนาะพุ่งขึ้นนะครับผมเรียกว่าทดสอบเนาะช่วงทดสอบเส้นหลักอยู่ครับถ้าเมื่อไหร่ที่สามารถปิดเหนือเส้นหลักได้แล้วถือว่ามุมมองก็จะเป็นในเชิงบวกนะครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินตอนนี้เงินกลับมาไหลเข้านะครับแต่ว่าด้านล่าง Banker Energy เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเหลืองเส้นแดงเนี่ยใกล้เคียงกันเนาะเขาเรียกว่าปริมาณซื้อกับปริมาณขายเนี่ยผิดแรงซื้อแรงขายถือว่าใกล้เคียงกันนะครับผม
ค่ะโอเคถัดไปครับสุดท้ายกับเมเจอร์ครับลิปปิ้งเขียวเนาะถือว่าแนวโน้มระยะกลางเป็นขาลงนะแท่งเหลืองแท่งนี้คือแท่งที่แท่งเหลืองมีการหลุดลิปปิ้นแดงลงมาหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นลิปปิ้นเขียวจะต้องสัญญาณแท่งสีฟ้าคือสัญญาณที่ให้เราถือเงินสดนะคะช่องกลางของ LSF คือสีฟ้าก็คือเลนขายคมตรานะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างคือสีเขียวคุณติดทุนต้องบอกว่าคุณค้างเยอะนะคะที่เหลือคือคุณที่เล่นเดเทเนาะก็มองว่าตอนที่เราอยากจะดูหุ้นตัวไหนเรามีโฮมลี่ตอนที่เราพิมพ์ชื่อหุ้นเข้ามาเราก็สามารถดูแนวโน้มนะคะติดตามรายใหญ่ติดตามเงินไหลเข้าออกได้ชัดเจนนะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเส้นหลักยังคงเป็นสีเขียวครับแนวโน้มยังคงเป็นเทรนด์ขาลงเนาะระยะสั้นแท่งพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงครับจากเขียวเป็นแดงคือเกิดพลังงานบวกมา2วันทำการครับผมตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินตอนนี้ยังคงเป็นเงินไหลเข้านะครับในสัปดาห์นี้เนาะด้านล่างครับ Banker Energy เส้นเหลืองอยู่บนคือแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับมาจบส่วนของหุ้นเมื่อต้นคลิปถ้าสังเกตเห็นผมเห็นเหมือนมีกราฟแล้วมีเป็นรูปหน้ายิ้มเหมือนจะเป็นอินดิเคเตอร์ใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ของเรามีการอัปเกรดนะคะโอเคงี้เดี๋ยวก่อนไปดูกันว่ามีอัปเกรดอะไรบ้างนะขอมานี่ก่อนสแกนหุ้นฟังก์ชันในการทำกันบ้านนะครับผมมา okay. ดูว่าสัปดาห์นี้เนาะอย่างที่เซตร่วงนี้เนี่ยหุ้นตัวไหนบ้างณวันนี้ณวันศุกร์เนาะมีเงินเข้าวันแรกนะครับโอเคเรามาสแกนเซต100ที่มีเงินเข้านะคะ further เอาอันนี้พาลินติกเงินใครซ้ำขอโทษค่ะอ๋อโอเคเอ็กเทสเซต100 open แล้วก็หาติ๊ก further โอเคอ่ะ further เขียวก่อนนะคะครับโอเคเนาะเรียกว่าวันศุกร์นี้นะเรียกว่ามี8ตัวเนาะที่มีเงินเข้าวันแรกนะครับผมตัวการบ้านสักหน่อยครับเริ่มที่อมตะครับผมเงินไหลเข้าวันแรกถูกต้องนะครับแต่ว่าลิปบิ้นยังคงเป็นเขียวอยู่นะครับผมถัดไปครับ BCP ครับผมเงินเข้าวันแรกถูกต้องครับแต่ว่ายังเป็นลิปบิ้นเขียวเหมือนกันนะครับไม่มีรายใหญ่เนาะโอเคถัดไปครับผม BDMS ครับผมเงินเข้าวันแรกเนาะมีแท่งแดง2 signal ครับผมแต่ว่าริบบิ้นยังคงเป็นริบบิ้นเขียวอยู่นะครับผมค่ะถัดไปครับ BEC ครับผมเนาะเงินเข้ามีแท่งแข็งแกร่งแต่ว่าริบบิ้นเขียวครับถัดไปครับดูโฮมเหมือนกันเนาะเงินเข้าวันแรกครับผมถัดไปครับโฮมโปรครับโอ้โหเงินเข้าวันแรกเข้าแบบบางๆนะครับผมค่ะถัดไปครับหุ้นมินเนาะเงินเข้าวันแรกแดงแดงด้วยเงินเข้านะคะแต่ก็ต้องมองว่าเขาก็มีสตองสิกนอลแท่งน้ำมาแท่งแดงนะคะแต่ก็ต้องมองว่ารายใหญ่ก็ไม่มีนะคะก็ถือว่าเงินเข้าแท่งแดงแต่รายใหญ่ไม่มีนะคะโอเคมา SCC เป็นไงครับผมนะเงินเข้าแบบบางๆผมเนาะแล้วก็มีแท่งแดงด้วยแต่ว่าริบบิ้นยังคงเขียวอยู่เหมือนกันนะครับผมค่ะนะครบยังฮะครบแล้วค่ะเนาะการบ้านทั้ง8ตัวถูกต้องนะครับเงินเข้าวันแรกมานิดนึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผมสังเกตผ่านๆนะเหมือนมีการอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์ใช่ไหมฮะก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของอินดิเคเตอร์เนาะค่ะเห็นเมื่อกี้ไอ้หน้ายิ้มชื่ออะไรครับหน้ายิ้มอยู่ตรงนี้ครับผมเอ็กซ์เพิร์ทครับผมชื่ออะไร execute expert ใช่ไหม execution expert เนาะใช่ค่ะเห็นว่าอินดิเคเตอร์มันน่ารักดีนะเห็นแล้วก็อมยิ้มได้นะเรียกว่าพอมีอินดิเคเตอร์ใหม่ก็แสดงว่าต้องมีฟังก์ชันสแกนใหม่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือถ้าเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูจังหวัดสัญญาณซื้อขายเนาะก็จะมีการสแกนโฮนนะคะที่นี่ก็จะอยู่ที่ AS เบอร์ตรงนี้นะคะไหนชื่ออะไรครับเนี่ย Smile Signal เนาะถูกต้องสัญญาณหน้ายิ้มอ่ะดูสิหนึ่งเนาะเซต100มีบ้างไหมหุ้นหน้ายิ้มในช่วงนี้ลงดูนะคะโอเคมี3ตัวนะยังยิ้มได้อยู่3ตัวเริ่มนี่ครับ BH โอ้โหเกิดแท่งนี้ยิ้มเลยนะครับ IRPC มาแท่งนี้ยิ้มเลยนะครับผมแต่เหมือนสุดท้ายเนี่ย T-cap แท่งยิ้มเหมือนกันนะครับผมแต่เหมือนว่านอกจากมีหน้ายิ้มแล้วเนี่ยตัวแท่งเทียนก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ถูกต้องค่ะเป็นเบง
เขียวแดงนะคะเหมือนกับเป็น red and green signal ใช่ไหมครับคล้ายๆกันแต่สัญญาณสีของเขาน่าจะต่างกันอ๋อโอเคอันนี้ของใหม่นะยังไงก็ต้องขอไปดูเพิ่มเติมด้วยนะครับผมค่ะโอเคมาสุดท้ายสัปดาห์นี้มีคอร์สเรียนอะไรบ้างครับอาจารย์พาลินคือปกติอะคือเหมือนของพาลินอะพาลินก็จะมีสอนวันพุธเนาะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะนอกจากนี้ก็จะมีวันอาทิตย์ด้วยนะคะคือสำหรับคนที่ถ้าว่างคือกลางวันไม่ว่างว่างแต่ตอนเย็นนะคะก็สามารถเรียนวันพุธได้คุณนี่บอกว่าวันธรรมดาไม่ว่างว่างแต่เสาร์อาทิตย์ก็เรียนวันอาทิตย์ได้นะคะสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะเวลาปลายสองถึงสี่โมงนะคะหลักการลงทุนที่ถูกต้องสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนนะคะก็สแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนะคะหรือว่า @idline@homely นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าจองเรียนนะคะพร้อมชื่อกับเบอร์โทรสำหรับที่นั่งได้อันนี้คือการเรียนออนไลน์เนาะก็คือถ้าคุณที่จองเรียนแล้วใกล้ๆเวลาเราจะมีส่งลิงก์ของซูมนะคะสามารถเข้ามาเรียนได้นะคะเรียนออนไลน์เนาะโอเคครับผมมาวันนี้แสดงว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีแค่คอร์สวันอาทิตย์วันเดียวมั้ยเสาร์ไม่มีเนาะถ้าวันเสาร์คือเป็นคอร์สเมมเบอร์นะคะอ๋อโอเคครับผมอ่ะงั้นวันนี้เราตรงคนก็ต้องขอจบการรายงานเพียงนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ